สวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบพ่อกับครัวอีสานบ้านเฮาคือเก่าค่ะมื้อนี้ได้เฮ็ดปวกมาค่ะแกงหน่อยนึงนะคะหน้าเพิ่นไปเก็บมาตั้งแต่เช้าๆพุ่นจ้า1ข้าวแล้วนะคะแม่ยายก็เลยว่าขูดค้าเฮ็ดล้างเฮ็ดแน่เด้อแม่สิไปเฮียนงานว่าซั่นเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิทำการล้างเฮ็ดแทนคุณยายนะคะสุเทือนี่ยายเป็นคนล้างนะคะเฮาเป็นแค่ลูกมือมือนี่จัดการเองเมื่อสุยางค่ะนี่ดอกซ้ำนี่เป็นตะกินแต่ว่านี่มันก็สิแก่ไปแน่นะคะแต่ว่าก็กินแซ่บคือเก่าค่ะไปพ่อตอนมันสิว่ายแล้วเพิ่นว่ามันยุบไปกันหลายเพิ่นว่าหน้าว่านี่ค่ะจากเฮาล้างแล้วนะคะล้างประมาณสองน้ำแล้วก็ทำการสีกเด้อค่ะดอกใหญ่ก็สีกขามันออกค่ะจากนั้นเอาไปข้างไฟโดยเฮาใส่น้ำไปพออุจุเด้อค่ะเป็นแกงเฮ็ดนี่ค่ะเป็นน้ำอ้อเจาะค่ะอย่าใส่หลายๆแต่น้ำเฮ็ดมันก็ออกหลายแล้วนะคะเตาฟืนเฮานะคะมันบ่กล้าปานใดเฮาก็จูดนฟืนใส่หลายๆค่ะหม้อเดือดพึบๆขึ้นมาแล้วเฮาก็สิใส่หัวซิ่งไข่ลงไปนะคะยักสองหัวค่ะทุบแล้วก็หั่นเป็นแว่นเด้อจ้าจากนั้นนะคะเฮาก็สิทําการปรุงรสเด้อค่ะปรุงรสมื้อนี้นะคะสิใส่แค่3อย่างก็คือเกลือค่ะจักเครื่องส่วนโตจากนั้นก็เป็นน้ําปลาแดกนะคะ1ทัพพี่แล้วแต่ปลาแดกเฮือนไผอันเข้มหน่อยเข้มหลายเด้อจ้าเลี่ยนแบบกันบ่ได้แล้วก็เพิ่งสุรสจักหน่อยนึงอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักค่ะผู้มักบริโภคหลายก็ใส่ไปหลายๆผู้ลางคนก็แฮงว่าแฮงหลายแฮงเสียบเพิ่นว่านี่ค่ะหมอโฟดอกๆขึ้นมาอีกรอบนึงจ้าใส่พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะทุบบุบๆพริกก็สวยแน่จักหน่อยนะคะบ่ต้องใส่หลายบัดสดแล้วมันสิแฮดนะคะมาพริกใส่หลายก็บ่ดีผู้เฒ่ากินน้ําจ้ะจากนั้นพอก่อนสิปรุงหม้อนะคะใส่ผักอีตูลาวลงไปค่ะหรือว่าใบแมงลักเด้อจ้ะเด้อผู้ใดถนัดผักติ่วเป็นแกงแบบอันแกงเฮ็ดแบบส้มก็ใส่ผักติ่วนะคะไผมักแกงเฮ็ดแบบขมก็หาผักไทรหรือว่าใบมะลาขี่นกมาใส่เด้อจ้ะพี่น้องนี่แกงเฮ็ดดอกมันเริ่มค่อนข้างสีเทาแล้วนะคะขามันก็สีคล้ายๆเป็นผู้ใดเคยกินเท็กเจอร์ที่แบบว่าประมาณว่าเฮ็ดเข็มทองบ่ค่ะถ้าดอกมันเทาแล้วมันก็สีขาวเขียวเนาะมันก็สีบ่กรึบๆคือจังดอกนุ่มๆเด้เห็นว่าเรียบร้อยค่ะมื้อนี้เมนูแกงเฮ็ดหม้อน้อยๆของเฮาจ้า